ทางด้านของกองบังคับการปราบปรามนะคะก็มีการโพสต์ภาพเนี่ยค่ะลงไปในโลกโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบคนที่ลักษณะเหมือนกับนายสมคิดพุ่มพวงค่ะโดยตำรวจบอกว่าให้สังเกตที่คิ้วด้านซ้ายนะคะของนายสมชายเนี่ยจะมีรอยบากนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นภาพนะในชุดแรกเนี่ยจะมีภาพของนายสมชายหรือว่าคุณผู้ชมนายสมคิดคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Twitter หรือว่า Facebook นะคะหรือว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองบังคับการปราบปรามนะคะหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์1195หรือว่า Facebook ของกองบังคับการปราบปรามก็ได้ตำรวจบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยขับรถไปหรือว่าไปเจอบุคคลที่เข้าข่ายต้องสงสัยขอติดรถมาด้วยเนี่ยอย่ารับเด็ดขาดให้เขาใช้วิธีการเดินเท้าเอาอันนี้แหละตำรวจก็จะสามารถติดตามตัวได้ง่ายและในขณะเดียวกันเราที่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก็จะได้ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปลองย้อนอ่านประวัตินะคะการก่อเหตุของเขาที่เคยมีการออกมาให้สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวไม่ใช่ค่อนข้างด้วยน่ากลัวมากเหมือนกับว่าพอรู้จักกับผู้หญิงใหม่ๆเนี่ยเขาจะพูดจาดีคุยดีนะคะเอาอกเอาใจจนแบบเหมือนกับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เดี๋ยวขึ้นภาพหน้าเขาค้างไว้ให้นะคะเพราะว่าหลังจากมีข่าวออกมาเนี่ยในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มีการโพสต์แจ้งเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือกันนะคะให้แจ้งเบาะแสนายสมคิดพุ่มพวงแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ไปจับกลุ่มนะคะส่วนที่มีข่าวบอกว่ามีคนไปพบนายสมคิดบวชเป็นพระอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีการไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คือว่าใน Facebook เนี่ยคือมีคนก็เข้าไปใส่กันบอกว่าเนี่ยเหมือนคนเป็นพระมานั่งอยู่ข้างๆเลยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นนายสมคิดนี่แหละที่ไปปลอมตัวเป็นพระเพื่อหลบหนีคดีหรือเปล่าเจ้าหน้าที่พอได้รับทราบการแจ้งก็เข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพยานทั้งเรื่องของที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะคะก็มีการแจ้งผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ออกมาให้หลายๆคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างแน่นอนใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาไปก่อเหตุล่าสุดก็คือที่ขอนแก่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตามพื้นที่แนวชายแดนแนวรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆจุดก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นนะคะอย่างล่าสุดที่หนองคายนะคะที่บริเวณด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่เองนะคะมีการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มข้นนะคะตรวจสอบเข้มไม่ว่าจะเป็นรถบุคคลโดยเฉพาะขาออกเพื่อป้องกันนายสมคิดหลบหนีออกไปยังฝั่งสปป.ลาวนะคะแล้วบริเวณที่ด่านเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำรูปนายสมคิดไปแปะเอาไว้ทุกตู้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งประชาชนที่ไปใช้บริการทั้งคนที่เป็นคนขับรถอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยช่วยกันสังเกตถ้าพบเห็นบุคคลที่มีรูปพรรณสันฐานหน้าตาคล้ายกับนายสมคิดนี่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะจะได้ช่วยการติดตามจับกลุ่มนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนออกหาข่าวตามจุดจอดเรือประเพณีแล้วก็จุดผ่อนปรนไทยลาวอีกทางนึงด้วยเรียกว่าตอนนี้ประชาสัมพันธ์กันเข้มแข็งเต็มที่นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็แจ้งเบาะแสกันได้นะคะใช่ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามนะคะหมายเลขโทรศัพท์11951195นะคะถ้าพบบุคคลต้องสงสัยลักษณะคล้ายกันรอยบากที่คิ้วด้านซ้ายถ้าเกิดเห็นลักษณะที่คล้ายกับรูปที่มีการเผยแพร่ต่างๆเนี่ยค่ะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปตรวจสอบทันทีเพื่อให้เรามั่นใจด้วยว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่และถ้าเกิดจับกุมได้ตอนนี้ต้องบอกว่าสังคมก็ยังค่อนข้างที่จะกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวคนร้ายเองเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะกว่าเขาเรียกว่าตามหาแบบปูพรมไปเลยใช่เดี๋ยวเราขึ้นภาพค้างเอาไว้นะคะถ้าคุณผู้ชมพบเห็นเบาะแสนะคะโทรศัพท์ไปแจ้งกันได้1195นะคะหรือว่าถ้าใครใช้สื่อออนไลน์ก็ Facebook ของกองบังคับการปราบปรามนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วคล้ายๆเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปก่อนได้นะคะจะได้ลงเข้าไปตรวจสอบดูว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะปรับตัวเองอ่ะปรับโฉมปรับพรางตัวปลอมตัวสารพัดรูปแบบเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเนี่ยทางเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะก้มหน้าสวมหมวกปิดบังใบหน้าคือไม่ได้เปิดเผยใบหน้ากับคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เลยทำให้หลายๆคนก็มีความสงสัยอยู่บ้างแต่ด้วยความว่าเขาเป็นคนเก็บตัวก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปตรวจสอบหรือว่าสอบถามในรายละเอียดเท่าไหร่นักและปรากฏว่ามาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดเห็นคนสวมหมวกแล้วดูแล้วลักษณะต้องสงสัยอย่านิ่งนอนใจคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่หรอกคงไม่ได้มาอยู่ใกล้เราหรอกแต่อย่างน้อยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบไว้ก่อนอันนี้แหละดีที่สุดใช่ค่ะ